ขณะนี้เป็นเวลา1:30นะครับภารกิจของเรา NC Team Service ที่บ้านของพี่ต้อยที่นครปฐมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ NC มาทำงานต่อจากร้านโยตู้ปลานะครับซึ่งตู้ปลาที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นตู้เฟอร์ขนาด60 30 30นะครับเป็นเฟอร์ไม้สักแท้สวยงามมากนะครับแล้วก็ตู้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับนิรภัย4หุ่นเต็มนะครับแข็งแกร่งพิเศษเลยนะพี่โยมาส่งตู้ปลาเมื่อวันก่อนนะครับ NC ก็มาทำระบบให้นะครับเป็นโอเวอร์โฟลว์ฟูลเซอร์วิสนะครับเว้นทำได้ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นวอลรดน้ำนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองล่างดีกว่ากองล่างนะครับเป็นตู้กองขนาด48นิ้วนะครับ48นิ้ว NC มาทำวาล้างกองให้นะครับซึ่งพี่ต้อยบอกว่าคุณแนนพี่อยากใช้ของดีๆหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณแนนใช้บอลวาล PE ของพี่นะครับ NC ก็ใช้สวยงามมากนะครับซึ่งเป็นระดับไฮเอนด์เลยนะรับแรงดันมากเป็นพิเศษแล้วก็วาลนี่คล่องมากลื่นมือนะครับตัวนึงนี่ต้องมี 6-70 บาทนะครับสวยงามช่องกองช่องแรกนะครับก็จะเป็นใยแก้วนะฮะผ่านวุ้นเส้นนะครับไวท์แมทนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเลดลิงนะครับไบโอเอ็มแล้วก็เคลย์บอลนะครับต่อด้วยซีบาเกตญี่ปุ่นแท้เลยนะครับอีก1กล่องนะ เดี๋ยวไปดูลมเดี๋ยวไปดูชุดลมกันชุดลมจะเป็นปั๊มลม2ตัวนะครับก็จะเป็น HP 4000ตัวซ้ายแล้วก็เป็นซันซันนะครับไป18ตัวขวา2ตัวนี้รวมกันมีกำลังลมรวมแล้ว65ลิตรนะครับแต่ NC เกรงว่ามันจะลมแรงเกินไปนะครับก็เลยแบ่งลมมาจ่ายกล่องด้วยอีก2จุดนะครับ2หัวซ้ายนะครับตามที่เห็นตู้กองใช้ปั๊มน้ำ MD 65นะครับ 6,500 ลิตรนะครับก็ประมาณสักใช้ท่อ6หุ่นนะฮะ 6,500 ลิตรจ่ายเต็มกำลังเลยแรงมาก ใช้พัดลมด้วยนะใช้พัดลมด้วยเวลาที่พี่ต้อยปิดบ้านเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนเกินไปไม่เกิดการอังให้อุณหภูมิสูงนี่คือท่อโอเวอร์โฟนะครับใช้ UV ขนาด6วัตต์จานลน8นิ้วนะครับจ่ายเต็มสวยงามฮีเตอร์ใช้เพลีฮานะครับรุ่นดิจิตอลนะครับนอกจากนี้อุปกรณ์ด้านบนนะครับก็จะเป็นชุดคอนโทรลเลอร์นะฮะคอนโทรลเลอร์คือชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในตู้ปลานะครับหลอดไฟฮีเตอร์อะไรต่างๆที่เราใช้ภายในตู้ปลาเนี่ยสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับโดยใช้มือสัมผัสจอท่านเองนะครับส่วนปลาแดงนะครับมาจากค่ายบูรณานะครับตัวนี้สวยปิ้งเลย 20,000 บาทนะครับเป็นปลาแดงสายเลือดแท้นะครับจากอินโดนีเซีย F5 นะครับตามไปรับรองสายพันธุ์นะครับหลอดไฟใช้4หลอดนะครับเป็นหลอดจากคินตัน2หลอดนะครับแล้วก็เป็นหลอดขาวหลอด PE นะครับอีก2หลอดเผากันเลยนะครับเด็กๆจะได้แดงสวยๆนะครับอันนี้คืองานภายในนะครับส่วนงานภายนอกเราก็เดินโอเวอร์โฟลว์2เส้นนะครับน้ำดี1จุดน้ำทิ้ง1จุดนะครับวิ่งออกไปด้านหน้าผ่านกระจกเทมเปอร์เหมือนกันนะครับวันนี้เจาะยากมากๆเลยเป๊ะๆเลยนะฮะเป๊ะๆมากๆนะครับทางด้านในออกไปด้านนอกนะครับนี่สวยงามวันนี้เฉพาะกำแพงปูนนะฮะกำแพงปูนด้านหน้านะครับนกเอี้ยงมือเจาะของเราใช้เวลาในการเจาะถึง3ชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะทะลุกำแพงปูน1ฟุตนี้ได้นะครับนี่คือชุดควบคุมนะครับกองของพี่ต้อยเป็นกองเมนตัวใหญ่เบ้อเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำนะครับเราไม่ต้องติดตั้งกองของเรานะครับก็ผ่านไทม์เมอร์นะครับแยกวาล์วบนข้างนอกก็ใช้บอลวาล์ว PE เช่นเดียวกันนะครับพอเจาะทะลุตัวเมนออกมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บ1ฟุตเนี่ยนะฮะก็ออกมาด้านนอกพยายามเดินท่อให้สวยงามที่สุดเอามาทิ้งด้านนอกแจ่มเลยเรียบร้อยละนะครับวันนี้มิชชั่นคอมพลีทนะครับ NC ก็ขอขอบคุณพี่ต้อยนะครับที่ไว้วางใจในบริการของเรา NC Team Service ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ